ขอบคุณพระเจ้านะครับรู้สึกเวลาอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยผมพูดประมาณเป็นชั่วโมงผมไม่เคยตื่นเต้นเลยแต่พอให้พูดเรื่องแม่5ทีเนี่ยเหมือนน้ำตาจะไหลนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตแม่นะครับผมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเห็นแม่ทำงานหนักมาตลอดนะครับแม่เนี่ยจะแบบตื่นประมาณตีสี่ไปขายของนะครับกลับบ้านก็ประมาณดึกนะครับตอนนั้นเป็นเด็กอยู่พอแม่เก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งจะซื้อบ้านไฟไหม้นะครับจำได้เลยว่าตอนไฟไหม้เนี่ยผมนอนอยู่แม่มาพูดข้างหูว่าตื่นลูกผมก็จะตื่นทำไมประมาณตีสามตีสี่มองไปที่หน้าต่างเห็นไฟเข้ามาที่บ้านนะไม่ได้เก็บของอะไรเลยนะครับโอ้ลูกออกมาแต่ตัวมีรองเท้าคู่หนึ่งกางเกงบอลเสื้อไม่ได้ใส่ต้องมานอนแบบริมถนนนะครับข้างกำแพงโรงเรียนอาศัยเขานอนแต่แม่ก็ยังทำงานต่อไปนะครับเห็นแม่ไปทำงานออฟฟิศเนาะเป็นแม่บ้านบ้างรับโทรศัพท์บ้างทำทุกอย่างที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีรายได้เพื่อจะส่งเราเนี่ยครับให้เรียนให้จบแต่ด้วยความเป็นเด็กอะครับตอนนั้นส่งเท่าไหร่ก็ไม่เรียนเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่รู้จะเรียนยังไงโรงเรียนเนี่ยเชิญผู้ปกครองอะครับเดือนนึงอะ4อาทิตย์ใช่มั้ยครับเชิญทุกอาทิตย์แม่ไปโรงเรียนจนรปภ.หรือว่าครูเนี่ยจำได้แล้วสาเหตุที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปชมนะคือหนีเรียนนะครับหนีทุกอย่างนะครับเรียน5ปีก็เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่รู้จะทำยังไงนะครับชีวิตก็เลยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องมารู้จักพระเจ้าก็คือมาบวชพาแม่มาด้วยส่วนตัวเนี่ยมาบวชเพราะว่าอย่างที่บอกแม่ก็รู้อยู่แล้วว่า1มาเตะบอลบ้างมาเที่ยวมาเล่นมาดูผู้หญิงในโบสถ์บ้างนะครับเป็นเรื่องปกติไม่รู้ว่าโบสถ์คืออะไรแต่แม่รู้ว่ามาโบสถ์แล้วแม่เชื่อพระเจ้านะครับแม่เชื่อพระแม่จะมองหน้าทำไมเดี๋ยวลองนะครับแม่เชื่อพระเจ้ากลับไปบ้านเห็นแม่อธิษฐานนะครับตอนนั้นผมทำงานก็ยกของแพ็คของเงินเดือน 2,000 ไม่กี่บาทนะครับแม่ตัดสินใจยืนหยัดเชื่อพระเจ้าติดตามพระเจ้าตลอดอาศัยบ้านเขาอยู่ไม่มีบ้านจนที่บ้านรู้เนี่ยว่าแม่เชื่อพระเจ้าคำพูดแรกที่ผมได้ยินตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่ถ้าเชื่อพระเจ้าเก็บของออกไปเลยไม่ต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นแม่ตัดสินใจเก็บของออกแม่เลือกพระเจ้านะครับแม่ไม่ได้เลือกคำพูดของคนโดยที่ตอนออกมาเนี่ยชีวิตก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแม่อธิษฐานเผื่อนะครับช่วงหนึ่งที่ผมต้องอยู่คนเดียวไม่มีแม่ผมได้เจอกับแฟนผมก็คือม้านะม้าโทรมาปลุกทุกเช้าเลยกบตื่นลูกตื่นไปทำงานตื่นม้าโทรมาผมกดวางม้าโทรมาผมกดวางจนบริษัทไล่ออกนะครับชีวิตดูแล้วเหมือนกับถ้าไม่มีแม่เนี่ยไม่รู้จะมายืนพูดอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับวันหนึ่งผมโทรกลับไปหาแม่หลังจากที่แบบไม่ได้เจอกันเนาะเพราะไม่มีรายได้ไม่มีเงินนะครับผมโทรบอกแม่ว่าแม่ผมมีรายได้อยู่ที่ประมาณนี้นะประมาณ 50,000 แม่ตกใจคิดว่าผมไปขโมยของหรือลูกหรือว่าไปค้ายาหรือว่าไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะส่วนตัวตอนเด็กเนี่ยติดการพนันติดบอลแทงบอลตลอดแม่คิดว่าถูกบอลหรือเปล่าผมเลยถ่ายรูปสลิปเงินเดือนแล้วส่งไปให้แม่ดูนี่คือรายได้ที่ผมได้ตอนนั้นนะครับประมาณ 50,000 บาทโดยที่มีแม่อธิษฐานอยู่ตลอดเวลาภรรยาอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาวันนี้นะครับที่มาพูดไม่ได้หมายว่าตัวเองมีอะไรทุกอย่างดีแต่ว่าเป็นเพราะแม่ไม่เคยคิดว่าเราทำผิดไม่เคยคิดว่าเราเป็นลูกที่ไม่ดีไม่เคยที่จะท้อหรือเหนื่อยที่จะรักเราถึงแม้คนรอบข้างผมจะมองแบบเด็กๆเขาเรียกผมว่าแบบไม่มีใครคบเพราะที่บ้านจนนะครับจะทำอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักจะเดินเข้าซอยเนี่ยเพื่อนบ้านก็ปิดประตูไม่อยากเข้าเพราะที่บ้านไม่ได้มีรถแต่วันนี้ผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่แม่ผมมีบ้านมีรถมีทุกอย่างมีพอที่จะดูแลครอบครัวดูแลพี่น้องดูแลเพื่อนบ้านดูแลเรานะครับพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราส่วนชีวิตผมก็มีพร้อมที่จะอยากจะบอกว่าดูแลแม่ได้ทั้งชีวิตโดยที่แม่ไม่ต้องทำงานเหมือนกันนะครับดูแลภรรยาได้ดูแลแม่ยายได้นะครับวันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าความดีเนาะไม่ใช่เพราะว่าความขยันแต่ว่าหลักๆเนี่ยอยากบอกว่าพระเจ้าล้วนๆถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าชีวิตเราจะไปทางไหนนะครับอยากขอบคุณแม่เนาะที่ดูแลกบดูแลพ่อครับระหว่างนั้นพ่อก็ทำงานเหมือนกันขอบคุณแม่มากๆครับเลยเลยอ่ะ